ซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่ออรรถรสของละครโดยมิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆและมิได้มีเจตนาให้เกิดความเข้าใจผิดในหน้าที่และความประพฤติของเยาวชนนักเรียนครูและสถานศึกษาหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้ผลิตซีรีส์ต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้คนที่ทำให้คุณาบดินเสื่อมเสียเนี่ยนะโทษก็คือไล่ออกสถานเดียวถ้าพี่แก้วจะลงโทษคุณมดชายขอรับทุกอย่างไว้เองทำไมต้องจับมือกันด้วยคุณควรออกห่างจากแฟนผมนะครับผมไม่ชอบให้ใครมาจับมือแฟนผมครูกับเธอไม่เคยเป็นอะไรกันแล้วก็ไม่มีวันเป็นด้วยคุณไม่ใช่ตัวจริงถ้าฉันลืมตาขึ้นมาคุณก็จะหายไปคุณชายฉันอยากได้คุณพีพีเป็นพรีเซนเตอร์คุณมดจะเป็นพรีเซนเตอร์หลักส่วนในใบโบชัวเนี่ยจะเป็นคุณพีพีเรียนให้คุณแก้วทราบแล้วด้วยค่ะคุณอยากให้ผมทำอะไรครับคุณชายเหยียบเท้าหมดอะค่ะเฮ้ยจริงด้วยขอโทษนะเฮ้ยคุณชายโอ๊ยโอ๊ยได้โอ๊ยมึนหัวใจหมดพี่มึงคุณครับเจ็บไหมครับคุณมดเจ็บไหมครับคุณมดแกจะกอดน้องฉันอีกนานไหมฮะมานี่มานี่นี่ไอ้คุณอย่าอย่านะพี่มดถอยไปอะไรของแกเนี่ยแกจะมาห้ามทำไมถอยไปไม่พี่มึงไม่มีเหตุผลน่ะมดกับคุณชายไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อยนี่แกจะเข้าข้างมันอีกเหรอแล้วนี่เสื้อของแกไปทำอะไรมาเนี่ยฮะทำไมเป็นแบบนี้คุณมือครับคุณกำลังเข้าใจผิดนะครับผมเข้าใจไม่ผิดหรอกแกมันนี่เลยนี่หุ้ยพี่มดยายมดเดี๋ยวมดอธิบายให้ฟังแต่ว่ามันไม่ใช่ตอนนี้คุณชายคะเดี๋ยวคุณชายกลับไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่โรงเรียนค่ะครับเดี๋ยวผมกลับก่อนแล้วผมมาหาใหม่นะครับยายมดยายมดมาคุยกันก่อนยายมดไอ้ตุนเกิดเรื่องว่ะคุณตุนคุณอยู่ไหนอ่ะฉันมีเรื่องอาจจะปรึกษาได้ปรึกษามาเลยคุณชายกล้าอยู่ด้วยหรือเปล่าอยู่ทำไมหรอแล้วนี่ทำอะไรกันอยู่อ่ะวิเดี๋ยวผมโทรกลับนะมีธุระด่วนนี่ตุนเดี๋ยวสิคุณอะไรกับพวกแกสองคนวะเนี่ยถ้าพี่คิดจะออกตัวแทนเพื่อนอะนะมันก็ต้องพิสูจน์ฝีมือกันหน่อยเดี๋ยวมึงนายก็เหมือนน้องชายพี่นะเว้ยเฮ้ยอย่ากลัวดิฉันเป็นกรรมการเองเอางั้นใช่ไหมก็ได้ตุนให้มันเป็นเรื่องของฉันดีกว่าเอาอันหนัวเล่นมันตั้งกาได้สูงซ้ายยับแล้วขวาตามพอไปแบบคุณชายอ่ะแค่เชียวกันล่วงแล้วน้อง
ไม่มีปัญหาพี่หมีมารับพรจากพี่ไปถ้านายแพ้นายต้องเลิกยุ่งกับเยงมดแต่ถ้าผมชนะคุณจะยอมให้ผมเป็นแฟนคุณมดใช่ไหมพวกปากดีแบบเนี้ยลงไปนอนที่ตีนเยอะแล้วชกไม่ดูไอ้หมึกมันจริงจังจังวะใช่น้องหมึกกับบ้ามากแต่คุณชายก็ใช่ย่อยนะมันดูจริงจังเกินไปหรือเปล่าวะจริงจังมากเลยนุ้ยเดี๋ยวรู้กันไอ้ตุนดูจริงจังวะเฮ้ยโหไปไปเฮ้ยโหไปกล้าไหวปะไหวไหวไหวไอ้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 เอาดิวะไอ้เฮียเอามานี่มาเดี๋ยวแม่ทำเองหนูไปทำแผลให้คุณชายดีกว่าดูไหนหันมาสิโอ้ตายแล้วบวมมันก็ต้องเน้นนะโอ้โหนะมันจะได้หายจะหนักไปยังมดอีกมันก็ต้องเน้นนะลูกมันต้องพึงอย่างนี้ต้องพึงอย่างนี้ให้พักหายใจคุณชายก็อีกคนพลอยเป็นไปกับเขาด้วยแล้วนี่ต่อยกันทำไมคะเนี่ยก็คุณหมีกับคุณหมึกเขาชวนผมไปออกกำลังกายนะครับแล้วเราก็พนันกันเล่นๆว่าถ้าใครชกกันชนะเนี่ยคนแพ้ต้องเลี้ยงข้าวโอ้ยครับเลี้ยงข้าวนี่อย่าบอกนะคะว่าต่อยกันขนาดนี้เพราะข้าวมื้อเดียวอ่ะโอ้โหถ้าเชื่อก็เขางอกแล้วใช่ต่อยเลี้ยงข้าวแล้วก็เลี้ยงนวดเลี้ยงไอติมด้วยพอเหอะทุกคนผมแพ้ผมก็ต้องเลี้ยงข้าวตามกฎเลิกเถียงกันได้แล้วนี่ทีหลังนะพ่อบอกไว้เลยถ้าหิวข้าวมาที่ร้านพ่อเลี้ยงเองไม่ต้องแลกด้วยเลือดเนื้ออะไรอย่างเงี้ยอีกนะลูกใช่แล้วลูกของแม่ก็จะได้ไม่ต้องเต็มตุ่มโอ้ยแม่นี่ช่วยหรือซ้ำเติมเลยแม่อุ้ยโอ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 ้ย
ำไงให้คุณมดหายโกรธดีนะทำไงดีวะคิดดิคิดพี่ที่หลังจะมาให้เสียงหน่อยดิโอ้ถ้าผมหัวใจวายตายขึ้นมารับผิดชอบด้วยนะเวอร์เป็นผู้หญิงก็ต้องรักสวยรักงามเหมือนเสียพรุ่งนี้นะฉันจะต้องสวยกว่ายายนั่นให้ได้เดี๋ยวนะยายนั่นเนี่ยคือคุณมดใช่ไหมเอ้าไหนบอกว่าคุณมดเป็นพรีเซนเตอร์แล้วพี่ตกรอบไงตกรอบอะไรคนอย่างฉันเนี่ยนะจะตกรอบฉันได้เป็นพรีเซนเตอร์ร่วมอย่าแล้วเขายอมด้วยเหรอโอ้ยแล้วทำไมเขาจะไม่ยอมล่ะโอกาสที่จะได้ทำงานกับฉันเนี่ยมันไม่ได้มีบ่อยๆนะโอ้ยครูมดเนี่ยหัวใจนางฟ้ามากๆเลยเนาะสุดยอดไปเลยอ่ะผมเลือกคนไม่ผิดจริงๆแต่ก่อนนะเข้าถึงยากชะมัดเลยฉันว่าแกอาจจะต้องใช้ตัวช่วยล่ะถ้าเป็นพี่ผีนะบายไม่ใช่ไงฉันหมายถึงคนอื่นคนที่เขามีข้อมูลที่ใกล้ชิดกว่าฉันคนที่เขาโลกกว้างกว่าฉันแล้วก็คนที่รู้จริงกว่าฉันไงหมายถึงพี่ตุลเหรอโหยลายนั้นนะโดนขบหัวแต่อ้าปากแล้วนี่ถ้าแกไม่เลิกเดาฉันจะด่าแล้วนะพี่ครับพี่บอกเพื่อนนะหนานะพี่พีเนี่ยทั้งสวยน่ารักนิสัยดีมีเมตตาบอกผมนะ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 พี่เอาจริงดิถ้าไม่ลองก็จะรู้ไหมล่ะไม่น่าเชื่อเลยนะเว้ยนึกว่าจะหลงแต่หมัดแรกยืนถึงหมัดสุดท้ายได้นี่โคตรเจ๋งเลยว่ะอย่าว่าแต่นายเลยฉันโดนหมัดคุณหมึกเข้าไปนี่มันไม่เบาเลยนะโดนเข้าไปทีนี่แบบหัววิ่งจะเห็นดาวเลยอะจริงเหรอเห็นดาวเลยวะโอ้โหไปไหนกันมาเนี่ยฮะพี่มารอตั้งนานแล้วชายไปออกกำลังกายมาค่ะเดี๋ยวชายขออนุญาตไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะครับพอดีว่าตัวเหนียวมากเลยชายก้าวมานี่สิหันหน้ามาดูหน่อยสิอะไรเนี่ยนี่ไปออกกำลังกายมาแล้วทำไมหน้าตาถึงได้เละเทะเป็นแผลขนาดนี้ล่ะชายชกมวยค่ะตุลครับใครทำแบบนี้บอกฉันมาสิตุลครับใครชื่อไอ้หมึกครับเป็นพี่ชายของเยมดอะไรนะครอบครัวนั้นอีกแล้วเหรอชายก้าว
เลิกยุ่งกับครอบครัวนั้นได้ไหมพี่ขอร้องดูนะเธอได้หรือเปล่าให้ฉันกี่คะแนนอยากมีเธอ